นี่คือที่พักที่ผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับได้ลาไก่แสงตัวจุ้งกึ่งของเบนเมงเนี่ยมานี่นะครับคุณผู้ชมวิวข้างบนของที่พักผมเองนะครับ đây trước khi ra về thì mọi người nhớ dọn lại mọi đồ cho nên check căn trồng Airbnb ก็คือคือดีโบราณโชว์ BTS อโศกเพราะให้หมดเงินได้ BTS อโศก tới rồi nàyđây là cái sảnh tòa chung cư của bên mình nha mọi người. Họ ăn ý đặt làm ra hình xoay nâu khỏi tường đồ tay một người nào đặt nên đi tên của cái chung cư nằm ở đây Sephora nè các bạn. Condo apartment cùng cảnh nè các bạn. Là khung bồn sẽ bên đẹp nãn.Đây, và ở trên nó sẽ như thế này. Quá đẹp luôn. นี่นะครับคุณผู้ชมวิวข้างบนของที่พักผมเองนะครับทุกคนต้องดูแบบนี้นะครับสวยมากกรุงเทพคือสวยมากจริงๆนะครับนี่ครับนะครับคุณผู้ชมมาตามมาเดี๋ยวโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าวิวข้างบนที่พักของผมมันจะเป็นยังไงนะครับได้มาเงยแค่มิ่งเดี๋ยวก่อนลิงกุงมาเงยแค่ยิงแก่ไก่ย่าแก่ยิ่งเป็นทีมcái chung cư Airbnb mà mình thuê nhé mọi người đây mọi người thấy xem thấy không kiểu view quá là xuất sắc luôn hay cứ view มันสวยมากนะครับคุณผู้ชมคือมาถ้ามาเที่ยวกรุงเทพก็แนะนำเลยจองผ่านดี Airbnb นะครับสวยมากนะครับมอง ơi mình recommend là nếu đi chơi Bangkok thì mình nên book qua Airbnb nha đây là นี่ก็คือมีสระว่ายน้ำให้เราด้วยมีสระก๊อฟเบย์อย่างนี้นะครับนี่คือที่พักที่ผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับถ้าใครมาเที่ยวกรุงเทพก็แนะนำจองตัวผ่านจองที่พักผ่าน Airbnb มันจะดีกว่านะครับที่ đây là chỗ mà mình ở view từ chỗ mình ở từ trên tầng 8 nha mọi người thì nếu ai có qua Thái du lịch thì mình recommend là nên đặt phòng qua Airbnb thì nó sẽ được nhiều cái phòng nó đẹp như thế này ấy. Tuy nhiên một cái điểm trừ của cái Airbnb đó là mình phải check out bình thường là mình check in lúc 11 giờ nhá cả nhà. Có một số nơi thì nó sẽ cho mình check in là lúc 16 giờ thì mọi người cần xem kỹ cái khoản này. Có khó xỉa hỏng càng check càng trồng Airbnb ก็คือเราต้องถามเขาว่าต้องถามเขาก่อนว่าเราจะสามารถเช็คอินตอนกี่โมงเพราะว่าถ้าผมเห็นนี่เขาจะให้เราเช็คอินแบบมีบางอันก็ให้เราเช็คอินตอนที่บ่ายสี่เลยนะครับเราเช็คเอาท์ตอน11 โมงเช้าแบบไม่ทันอยู่มาอยู่แล้วแบบต้องเช็คเอาท์หมดเลยที่ได้เกวิลตือโจ๊ฟองให้สั่งตือโจ๊ฟองAirbnbของมึงnó rất rất là đẹp với mọi người, คือมันสวยสวยมากจริงๆนะครับแนะนำต้องจองผ่าน Airbnb นะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์ที่อยู่ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับให้ทุกคนถ้าใครอยากมาเที่ยวกรุงเทพก็แนะนำมาจองที่นี่นะครับเดี๋ยวอีกไม่นานผมจะรีวิวห้องผมนะครับแค่นี้แหละตรงสั้นเถื่อนชาวมอญเงินนี่เกี่ยวหมุดไก่ข้นเวียนเนี่ยเกี่ยวถึงสุดเบนทายเนาะใช่มีไก่จุ้งกู้กว่าละสุดสักกว่าละแดบลำล้วนเนี่ยคือต้องยอมรับว่าคือแนวออกแบบที่ไทยนี้มันโคตรสวยมันโคตรเจ๋งเลยนะครับคุณผู้ชมคือแบบดูมันผสมกับต้นไม้สวนข้างบนเลยแบบเนี้ยชอบมากนะครับคือที่เวียดนามมันก็มีคอนโดมีแบบนี้ก็มีเยอะบ้างแต่แบบถ้าพวกคอนโดแบบนั้นนะราคามันจะแพงมากมากนะครับคือผมไม่รู้ราคาที่ไทยมันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยให้ทุกคนรีวิวสวยอ่ะเห็นแล้วแบบโอ้ยอยากมาทำงานที่กรุงเทพจังคือนี่แบบห้าปีเราไม่ได้กลับกรุงเทพแบบกลับมาครั้งล่าสุดนี้บ้างยังใช้ชีวิตแบบปกติอยู่เลยแล้วเมื่อก่อนผมก็พักข้างๆนี้เองคอนโดนี้คอนโดตรงนี้ที่trước đó mình ở cái con cái apartment cái condo bên cạnh này này xong bây giờ mình mới chuyển qua đây
แบบอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนที่อยู่บ้างนะครับโอ้ยรู้สึกนกว่าแดดร้อนมากเลยมิง recommend là mọi người nếu qua Thái thì nếu qua Bangkok thì mọi người nên book qua Airbnb nha cả nhà. Thực sự nó quá đẹp ấy. คือจริงๆอ่ะผมอยากไปตึกใบหยกตรงนู้นตึกมหานครตรงนู้นนะครับได้คือสุดที่มิง muốn lên cái tòa nhà Mahanakhon ở ở phía trước ấy mình muốn đi thử trải nghiệm cái skywalk của nó. Nhưng mà tại vì chi phí nó khá là cao ấy mà hiện giờ mình cũng đang kiểu cũng hạn hẹp.cũng nên kiểu cân nhắc cái phần chi tiêu của mình nhé, do mấy hôm nay mình tiêu cũng khá là nhiều. คือผมก็อยากไปที่นู่นอยู่อยากมารีวิว Skywalk มหานครอยู่แต่แบบดูราคาแล้วแบบต้องคิดใหม่นะครับบอกว่าช่วงนี้มันก็ค่อนข้างใส่ใจเงินเยอะนะครับแล้วแบบต้องเลี้ยงหลานด้วยมันก็ต้องคิดก่อนนะครับคือแบบอยากมาเที่ยวปีนี้น่าจะแบบมาเที่ยวไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะมาเที่ยวช่วงชินปีมั้งคือจริงๆมีรุ่นพี่คนไทยอ่ะคือเดือน11เขาจะรับงานปริญญาที่จุฬานะครับแล้วเขาก็เชิญผมมาด้วยแต่แบบไม่รู้ว่าช่วงนั้นแบบจะลาพักได้หรือเปล่าบอกว่าคือล่าสุดนี้ก็ลาพักประมาณ4วันแล้วไม่รู้เจ้านายจะให้หรือเปล่าแล้วแบบส่วนตัวนี่แบบจะเก็บตังค์ทันหรือเปล่านะก็อยากมาเที่ยวอีกอยากมาเที่ยวอยากมารีวิวอีกนะครับอยากมารีวิวกรุงเทพอีกนะครับที่มิงเกี่ยวถึงสุดมิงก็มุ่นสร้างท้ายดีเจย์เทมไปในทางเตยเนื้อเกี่ยวก็หมดอันเงยท้ายของมิงจะเกี่ยวยันบางมาสเตอร์หรือว่ามาสเตอร์ ở trường đại học จุฬาลงกรณ์เนี่ยที่อันก็มือยมิงดี tham gia cái giữ đi tham dự cái lễ tốt nghiệp của anh nhưng mà mình cũng phải cân nhắc xem là kiểu lúc đấy mình có tiết kiệm được tiền hay không với lại kiểu bản thân mình cũng nghỉ nhiều với lại kiểu chỗ mà mình làm việc hiện giờ nó khá là nhiều việc với lại cái khoảng thời gian đấy thì mình phải chạy rất là nhiều campaign thì để mình cân nhắc xem là mình có nên đi hay không. Ok, để chút nữa mình sẽ review cái phòng của mình nhé cả nhà. Thế mà mình sao hoàng lớn cơn nè hả? Thì đây là cái outfit của mình hôm nay. Thực ra mấy hôm nay kiểu mình cũng không mang nhiều đồ lắm á. Có ผมไม่ค่อยเอาของมากเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเอาเสื้อผ้ามากเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะแบบใส่วนไปวนมาพวกเสื้อผ้าแบบนี้นะครับเพื่อถ่ายรูปได้โอ้ยเกวิวรัดละเด็บล้นกันเนี่ยได้น่าจะ có cả phòng tập gym như thế này cho cả nhà nữa ค่ะ นึกมาเลยเนี่ยก็มันจะมีที่เล่นฟิตเนสข้างบนตรงนี้ให้เราด้วยนะครับthì cái chỗ này rất là tiện với mọi người nếu mọi người book chỗ này là kiểu nó full service luôn đấy. Đây là sảnh bên trong chỗ khu chung cư mình ở với mọi người đây. Đây nó sẽ có cái view bên dưới cho mọi người đây. Đây. Cái chỗ này thì nó cũng không nhiều tầng lắm. Xong đây sẽ là thang máy đi xuống. Đây là sảnh chỗ chung cư mình ở nha mọi người. Nhi khử.ด้านล่างที่คอนโดผมพักอยู่นะครับมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะมีที่นั่งให้ลูกค้านะครับแล้วได้ละเบนช่องมีนั่งที่บ่าวที่มองเงินจะ có một cái locker như thế kia cho mọi người thường cái này bên Thái nó gọi là mailbox và trong bên này thì người ta sẽ để cái thẻ thang máy cho mình thường thìxong mình cứ scan thôi xong đi vào thôi. Đây bên trong nó sẽ như thế này nè. Đây bên trong nó sẽ như thế này. Đây, khá là yên ắng tại vì bây giờ mình đi về lúc nửa đêm ấy mọi người. Có khang này mình sẽ เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้แบบไม่ค่อยมีคนเพราะว่าผมกลับบ้านตอนเที่ยงคืนนะครับจะกดลิฟต์ขึ้นข้างบนนะครับนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคกดลิฟต์ไปเลยแล้วเราต้องสแกนคัสแล้วแบบนี้เราต้องสแกนแบบนี้
ให้ทุกคนลองเดาว่าผมอยู่ชั้นไหนนะครับคือที่นี่มันจะมี8ชั้นนะครับมี8ชั้นได้เราข้างในคอนโดจะเป็นแบบเนี้ยนี่ครับนี่แนะนำเลยนะครับถ้ามาเที่ยวกรุงเทพก็สามารถคือแบบจองแถวไหนที่มันมี BTS แล้วมี MRT ด้วยแล้วผมชอบจองคอนโดแบบว่าเหมือนแบบมันมีครบทั้งหมดในนั้นน่ะเราก็แค่มาอยู่นั่นเองโอเคถึงห้องแล้วนะครับได้หลักไรแล้วฝั่งเบฟเนี่ยกันเนี่ยก็คือตอนที่เราเปิดประตูเราจะเห็นแบบห้องครัวแบบนี้เลยนะครับนี่ขอโทษนะครับแบบคือผมไม่จัดของอะไรให้มันเรียบร้อยไปก่อนนะครับแต่แบบผมอยากถ่ายให้แบบมันธรรมชาติมากที่สุดนะครับนี่จะเป็นห้องของผมนะครับได้หลักไรฝั่งเบฟช่องหมู่โจมิงเนี่ยได้แล้วก็นี่จะเป็นห้องน้ำนะครับคือมันดีมากอะบอกได้เลยนะครับมันดีมากนี่นะครับเราก็จะมีระเบียงข้างในด้วยนี่มีระเบียงตรงนู้นนะครับเกาะที่เกาะบ้านกงของเจ้าเกียร์มากเลยได้ cái tivi to bự xong một cái giường như này này đây cái giường to như này cho cả nhà xong có một cái tủ như này nữa điều hòa cũng khá là xịn sò nha thì đấy là cái room tour review phòng của mình thì mình khuyến khích mọi người nên book qua Airbnb thì thông tin địa chỉ mình sẽ để ở bên dưới nha mọi người mình cũng sẽ để trong clip này luôn thank you cả nhà đã xem clip video clip của mình đến hết ก็ขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับถ้าใครอยากมาเที่ยวที่นี่แล้วแบบอยากจอง Airbnb ที่นี่ก็เดี๋ยวผมจะไปแปะลิงก์นะครับขอบคุณมากๆครับ đây trước khi ra về thì mọi người nhớ dọn lại mọi đồ cho nó gọn gàng ấy chứ không người ta là đánh giá cái ý thức của mình ก็ก่อนที่จะกลับทุกคนก็ช่วยจัดของให้มันระเบียบไปหน่อยนะครับไม่งั้นเขาจะคิดว่าเราไม่มีแบบเขาเรียกว่ายังไงไม่มีมารยาทหรือยังไงอ่ะผมไม่รู้อ่ะก็ก่อนเช็คเอาท์นะครับเช็คที่มีเช็คเอาท์เงียบทุกคนฟังกันนะและนี่ล่ะกึ่งลอยที่บ่าวเนี่ยครับนี่ก็คือประตูทางเข้านะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันยังมีเรียบร้อยอยู่นะครับมอยถือมันก่อนเว้นแวะเนี่ยกันเนี่ยขนาดเขาให้ใส่อันนี้ผมยังไม่ได้ใส่อยู่เลยนี่โอเคแล้วอันนี้ก็คือห้องน้ำทุกสิ่งทุกอย่างมันยังมีในนี้อยู่นะครับก่อนเช็คเอาท์ขอบคุณมากนะครับThì từ chỗ mình ở đây có thể rất là gần BTS Asok นะครับคือที่ผมอยู่นี้มันข้างๆ BTS Asok เลยแล้วแบบตอนทางเดินเข้าซอยนี้มันจะมีร้านอาหารแบบเนี้ยเยอะมากที่cái con hẻm mà mình đi vào cái chỗ khu chung cư của mình mà rất là gần nếu mọi người đi bộ thì đâu đấy từ cái chỗ chung cư mình đi ra BTS Asok hoặc Terminal 21 thì đâu đấy chỉ tầm khoảng 5-7 phút thôi là đến và ở đầu hẻm thì nó sẽ có 7-Eleven cho mọi người là có tổng phạc xoài mình sẽ mì 7-Eleven hay là นะครับแล้วข้างๆแบบเนี้ยมันจะมีร้านเยอะมากคือจากที่คอนโดผมเช่าแล้วแบบไป BTS อโศกน่าจะแบบถ้าเดินก็ประมาณ 5-7 นาทีนะครับBTS อโศกมันก็จะมีเทอร์มินอล21ให้เราแล้วมันจะมี MRT ด้วยแบบเดินทางสะดวกมากแนะนำเลยว่าถ้ามาเที่ยวกรุงเทพก็จะจองแถวผ่านนี้มันดีกว่านะครับได้ซ่องมิงคือ đi bộ ra chỗ BTS อโศกเพราะให้มองเลยคือ chỗ mình đi rất là gần xong có cái khuôn viên cho mình đi bộ như thế này nó rất là tiện và mát đấy mọi người
แล้วมันมีทางเดินไป BTS อโศกให้เราแบบนี้นะครับคือมันบอกเลยว่ามันเขาเรียกว่ายังไงมันสะดวกมากแล้วมันไม่ร้อนด้วยเดินทางแบบตามสบายมากนะครับได้ซ่อมตัวโชว์งานเมงลาเดนกายBTS อโศกโซนก็จากที่พักผมเช่าก็เดินทางแป๊บเดียวมันก็ถึง BTS อโศกแล้วนะครับแนะนำเลยว่าถ้ามาเที่ยวกรุงเทพก็น่าจะจองผ่าน Airbnb ตรงนั้นนะครับมันราคาก็ไม่แพงมากด้วยได้ BTS อโศกเลยจ้ะนายจะเต่าของ BTS หน่อยถึงก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นBTS ก่อนนะครับ